วันนี้มาดูนี่เลยก่อนปิดคดีตู้ห่าวกันต่อค่ะวันนี้ขอย้อนกลับมาอัปเดตคดีตู้ห่าวคดีจริงใช่แล้วไปถึงไหนอะไรอย่างไรค่ะด้วยความเคารพอย่างไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวผมก็ไม่รู้มาก่อนผมเพิ่งมารู้เมื่อคืนค่ะเขาสรุปกันแล้วนะสำนวนตู้ห่าวสรุปกันแล้วนะสำนวนตู้ห่าวใช่ค่ะวันนี้เขาจะส่งอัยการสูงสุดเช้าวันนี้ค่ะกำหนดการที่รับทราบนะบิ๊กเด่นค่ะบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะคะผบ.ตร.คนปัจจุบันค่ะจะนำสำนวนตู้ห่าวไปส่งมอบให้แก่คุณนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดด้วยตัวเองใช่ค่ะไปส่งมอบกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะค่ะกำหนดการที่กำหนดกันเอาไว้ก็คือ9โมงครึ่งค่ะโดยประมาณเวลานั้นจบรายการจอร์ลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์ตอน9โมงครึ่งก็คือเลือกผ่านนาทีที่บิ๊กเด่นจะไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นนาทีที่จะส่งมอบสำนวนตู้ห่าวให้แก่อัยการสูงสุดตามขั้นตอนค่ะหลังจากนั้นอัยการก็คงจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแล้วก็สั่งคดีแล้วก็สั่งคดีใช่ค่ะเพราะทำข้อมูลร่วมกันอยู่แล้วที่บอกว่าไม่กี่วันก็เพราะว่าไอ้สำนวนที่สรุปเนี่ยมันเกิดจากการทำร่วมกันระหว่างทีมอัยการกับทีมตำรวจใช่เพราะนั้นมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะอัยการเขาก็รู้ในการสรุปสำนวนนั้นอัยการต้องร่วมในการสรุปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสรุปแล้วก็ส่งอัยการสูงสุดมันเป็นขั้นตอนใช่ไหมครับอันนั้นเป็นกระบวนการที่มันต้องเกิดขึ้นค่ะเป็นตามกระบวนการขั้นตอนหลักการนิดนึงก็ต้องเดินไปตามนั้นค่ะถ้าเราสแกนอย่างหยาบๆนะสแกนอย่างหยาบๆนะในทีนี้น่าจะมีสัก 2-3 ประเด็นที่น่าติดตามประเด็นที่1สำนวนตู้ห่าวไปถึงไหนอะไรอย่างไรและจะเมื่อไหร่มีคำตอบกันแล้วนะก้าวครึ่งวันนี้เขาจะสรุปสำนวนส่งไปที่อัยการสูงสุดแล้วนะค่ะพ้นมือตำรวจแล้วนะอันนี้ถือว่าชัดเจนพ้นมือตำรวจไปอยู่ที่อัยการแล้ววันนี้ค่ะหลังจากวันนี้ค่ะโอเคในที่สุดพยานหลักฐานพอฟ้องไม่พอฟ้องหรือจะต้องซ่อมสำนวนหรือไม่อะไรอย่างไรคราวนี้คนที่ต้องตอบคำถามไม่ใช่แค่ตำรวจอัยการซึ่งร่วมสรุปสำนวนต้องร่วมตอบด้วยด้วยใช่ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะระทึกจริงๆนะอยากเห็นสำนวนที่สรุปส่งอัยการสูงสุดวันนี้จังเลยค่ะโอเ